สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel STR Top TV สำหรับวันนี้นะครับแอดมีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียหลังจากวอลเลย์บอลหนุ่มทีมชาติไทยนะครับชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป 3-2 เซตในรายการ AVC ครับ2022ซึ่งคอมเมนต์ในวันนี้นะครับแอดมินนำมาจากกลุ่มวอลเลย์บอลอินโดนีเซียนะครับโดยชาวอินโดนีเซียคนนี้นะครับมาโพสต์ในกลุ่มในเชิงประชดประชันและติดตลกไว้ว่าประเทศไทยถามเฮ้อินโดนีเซียฉันชนะเกาหลีใต้มาแล้วคุณล่ะอยู่ที่ไหนกันและอินโดนีเซียตอบว่าขอโทษนะประเทศไทยฉันกำลังเล่นวอลเลย์บอลระดับหมู่บ้านอยู่สำหรับฉันถ้วยระดับเอเชียไม่สำคัญเพราะสิ่งสำคัญได้เพียงแชมป์ซีเกมและฉันก็พอใจกับสิ่งนี้แล้วและแน่นอนว่าหลังจากที่คนนี้นะครับได้โพสต์ไปแบบนี้ก็มีชาวอินโดนีเซียมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับเรามาฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างอย่างชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าในอดีตอินโดนีเซียเจอกับเกาหลีในเอเชียนเกมก็ชนะเกาหลีใต้ด้วยนะและจากตรงนี้นะครับก็มีชาวอินโดนีเซียนะครับมาตอบกลับใต้เมนี้ว่าชนะกอบ้าแล้วเกาหลีใต้สังหารอินโดนีเซียไป 3-0 เซตด้วยคะแนนที่แตกต่างกันมากแล้วก็ต้นเม้นนะครับมาตอบแย้งว่าลองหาดูหน่อยแพ้2เซตแรกแล้วกลับมาชนะ 3-2 เซตนะและเม้นบนนะครับมาตอบกลับใต้เมนี้ว่าลองเปิด YouTube ดูสิซึ่งผมลองไปเปิด YouTube ดูนะครับในเอเชียนเกมเมื่อปี2018นะครับซึ่งเกาหลีใต้นะครับชนะอินโดนีเซียไป 3-0 เซตนะครับไปอันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับใช่ทำไมเราไม่มาทั้งที่ก็สู้ได้นะและหลังจากตรงนี้นะครับก็มีคนมาตอบเสริมว่ามันมีเหตุผลด้านงบประมาณนะและในความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าทั้งหมดนั้นมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่อันดับวอลเลย์บอลอินโดนีเซียยังด้อยกว่าไทยและหลังจากเมนี้นะครับก็มีชาวอินโดนีเซียนะครับมาตอบใต้เมนี้กันเยอะเลยนะครับโดยคนแรกครับมาตอบกลับว่าถ้าไม่ได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติจะจัดอันดับยังไงกันและมีคนมาตอบเสริมใต้เมนนี้นะครับพูดถูกถ้าถามว่าทำไมไม่เข้าร่วมคำตอบคงอยู่ที่งบประมาณถ้าอยากเข้าร่วมต้องเป็นเจ้าบ้านในการจัดการแข่งขันและมีชาวอินโดนะครับมาตอบอีกว่าฉันปวดหัวกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลอินโดนีเซียและมีคนมาตอบอีกนะครับแต่มีงบประมาณสำหรับฟุตบอลที่ไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆเลยและมีคนมาตอบเสริมในประเด็นตรงนี้ว่าจริงที่สุดไม่รู้ว่าจะเล่นพักเล่นพวกหรืออะไรกันและในความคิดเห็นตอบกลับเมนนี้นะครับมาตอบเสริมว่าคุณสมบัติของรายการนี้ไม่ได้มาจากการจัดอันดับแต่อินโดนีเซียไม่ได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากผลงานไม่ดีในการแข่งขันครั้งก่อนบวกกับอินโดนีเซียมีความกระตือรือร้นน้อยดังนั้น AVC จึงไม่เชิญเพราะอินโดนีเซียมักจะถอนตัวก่อนการแข่งขันและไปอันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับซึ่งชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าหากมีการแข่งขันฟุตบอลจะไม่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลประเทศไทยอยู่เหนือเราในอาเซียนมีแต่ไทยเท่านั้นที่ได้เข้าไปเล่นและที่แน่ชัดคือทุกอย่างมีกฎเกณฑ์ของมันและคอมเมนต์ต่อไปคนนี้มาคอมเมนต์ว่าถ้าอินโดนีเซียเข้าไปเล่นคงได้เป็นแค่ตัวตลกในรายการเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือฟูลทีมของเกาหลีใต้หรือเปล่าและหลังจากตรงนี้ครับก็มีชาวอินโดนะครับมาตอบกลับว่าฉันคิดว่าใช่นะและในความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวอินโดท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นถึงสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียไว้ว่ากีฬาในอินโดนีเซียไม่มีคนดูแลกีฬาจริงทุกคนมัวแต่ยุ่งอยู่กับมือถือและผลประโยชน์ต่างๆไม่ให้ความสำคัญจะเป็นไปได้อย่างไรกันและในซีเกมถ้าไม่ใช่เจ้าบ้านก็ไม่ใช่ผู้ชนะรวมทุกเหรียญรางวัลส่วนเอเชียนเกมก็ไม่ติดท็อป10และในโอลิมปิกไม่สามารถติดท็อป15แม้ว่าประชากรจะมีถึง275ล้านคนก็ตามและมีชาวอินโดนะครับมาตอบว่าใช่เลยและคนนี้มาตอบเสริมอีกว่าใช่มันจริงมากและในคอมเมนต์ต่อไปครับชาวอินโดท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าน่าสงสารทีมชาติอินโดนีเซียของเราจังและในความคิดเห็นต่อไปคนนี้มาคอมเมนต์ว่าฮัลโหลแชมป์ซีเกมเป็นไงบ้างทำไมไม่ไปชิงแชมป์เอเชียล่ะ
ก็คนนี้มาแสดงความคิดเห็นเชิงติดตลกนะครับและหลังจากตรงนี้นะครับก็มีคนมาตอบว่าสวัสดีแชมป์ซีเกมยังติดขัดเพราะปัญหาเรื่องงบประมาณในที่สุดเราก็เล่นแค่ระดับหมู่บ้านเท่านั้นและในความคิดเห็นต่อไปคนนี้มาคอมเมนต์ว่าถ้าไม่มีงบประมาณและขี้เกียจดูแลสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียก็แค่ลาออกซะซึ่งหลังจากตรงนี้นะครับก็มีชาวอินโดนีเซียนะครับมาตอบกลับอีกว่าสมาคมกีฬาทั่วไปในอินโดนีเซียก็เป็นแบบนั้นแหละและมีคนมาตอบเสริมใต้เมนูอีกว่าใช่ผู้บริหารไม่ได้มาจากนักกีฬาเลือกโดยรัฐบาลแบ่งโควต้ากันไม่ได้เลือกจากคนที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาและก็มีคนมาตอบอีกนะครับมันมีความสัมพันธ์กับคนวงในคอมเมนต์ต่อไปครับแต่ที่ซีเกมเราชนะไทยนะและในคอมเมนต์ต่อไปครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้ประเทศเรากำลังมีปัญหาหนี้สินก็เยอะเกินไปแล้วก็คนนี้นะครับมาตอบว่าก็อาจเป็นไปได้กับเหตุผลนี้และคนนี้นะครับมาตอบเสริมว่าคุณก็รามากเกินไปนะพี่ชายและในความคิดเห็นต่อไปครับชาวอินโดท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าวอลเลย์บอลอินโดนีเซียไม่ได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นแต่แบดมินตันบาสเกตบอลกำลังไปได้ดีอยู่และไปอันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ครับโดยชาวอินโดท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นราชาวอลเลย์บอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้ายังไม่ไปแข่งระดับเอเชียครับสำหรับคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียในคลิปนี้ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครชอบก็สามารถมาแสดงความคิดเห็นได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ